ร้านส้มตำอุดรแต่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับซอยทานตะวันแถวๆสันติธรรมนะครับเพราะว่าร้านนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับผมจะยังต้องตามมาแดกเลยนี่ตำอุดรเข้าไปดูหน่อยสิอยู่ทุกวันที่18ของเดือนนะครับเมนูในร้านนะครับวันนี้ได้โต18นะเลขดีเลขดีลาวแท้ๆไม่ใส่น้ำตาลโอ้โหส้มตำใช่ไหมร้านนี้ร้านส้มตำเราต้องส้มตำเทียบเลยส้มตำปูปลาจัดมาผมขอไทยปูด้วยเอ้ยมีตำอะโวคาโดด้วยเว้ยเฮ้ยน่าสนป่าววะเอาหน่อยเอาหน่อยตำอะโวคาโดมีตำขาเรียบเลยแล้วนี่ก็เป็นเมนูอะไรอ่ะตีน่องสะโพกปลาดุกย่างซี่โครงทอดอะไรของเขาสารพัดสารเพราคาก็อยู่ประมาณที่เห็นนะครับ30กว่าบาทถึง100กว่าบาทนะนี่เป็นตำส้มตำปูปลานะครับของร้านอุดรส้มตำอุดรนะที่อยู่เชียงใหม่เดี๋ยวได้ตำอะโวคาโดหมดซะแล้วอันนี้เป็นซุปหน่อไม้นะครับให้ดูหน้าตาก่อนก่อนที่จะลงมืออันนี้เป็นปลาดุกย่างอันนี้เป็นแป้งนมหมูเอาล่ะเดี๋ยวจะมีอาหารทยอยอีกก็เราจะโซยก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลาอันดับแรกเลยปูปลาเนี่ยมันต้องกินยังไงต้องปั้นข้าวเหนียวครับที่มือโอ้ร้อนโอ้โหผมว่าข้าวเหนียวหกโอ้ร้อนมันก็จิ้มครับโจกเข้าไปเขาเรียกโจกครับโจกในปากน้ำหยดติ๋งติ๋งงาบเข้าก่อนหนึ่งดอกไว้พิมน้ำมันตำปูปลาทำไมมีกุ้งแห้งด้วยรสชาติดีทีเดียวอันนี้เป็นตำไทยใส่กุ้งก็มีตำไทยใส่กุ้งกับไม่ใส่กุ้งนะไทยปูไม่ใช่ไทยมีปูด้วยเดี๋ยวจบก่อนครับจบน้ำก่อนเบอร์โต๊ะมาออกไปจบน้ำก่อนชิมรสชาติก่อนโยกนะหยดติ๋ง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 รสชาติคนละแบบแต่ก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงอันนี้ออกเปรี้ยวหวานอันนี้ออกเค็มละละปลาละมันต้องเค็มเดี๋ยวผมลองจุ๊บหน่อไม้จบครับจบชิมน้ำชิมน้ำนี่แม่ลงมือได้แล้วดูอันที่ติดใจเมื่อกี้จากการจกน้ำไปคือซุปหน่อไม้นี่3น้ำเมื่อกี้นี่โอ้โหติดใจอันนี้เลยเดี๋ยวขอลองเลยฮะลองเนื้อเลยเดี๋ยวดูทะลอดบ้าจังเอาปูปลาแต่มีกุ้งแห้งมีหัวด้วยนะก็แปลกดีล่อเข้าไปตัดไปน้องแป้งนมมันก็ออกเค็มๆ
างหนึ่งร่างแบบน่าหวานหวานแป้งนมนะเหมือนเนื้อแถวราวนมอ่ะจะมีความหนืดใช่ไหมเหนียวเหนียวหนืดลองปลาดุกดูมีไข่เจียววะไข่เจียวกินข้าวเหนียวซะเลยอยากกินมีความอยากไข่เจียวข้าวเหนียวเนี่ยเราที่นั่งเข้ากันมากนึกอะไรไม่ออกถ้ามีข้าวเหนียวเหลืออยู่บ้านก็ไข่เจียวเลยครับเชื่อผมไม่ลองไม่รู้ถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันเข้ากันจริงไอ้แมงไอ้แมงไอ้แมงต้องสั่งแค่นี้เหรอติดเครื่องมันสั่งเพิ่มนะสามกระเพาะไข่เค็มไอ้แป้งนมเนี่ยแพงนะปลาละ80บาทหมายถึงว่าต้นทุนอะแพงร้านทั่วไปก็ขายราคานี้แหละเพราะมันหายากตัวหนึ่งมันมีไม่เยอะไงต้มตำไทยเขาก็ที่ผมสั่งตำไทยเขาก็มีปูมาให้แล้วก็มีกุ้งมาให้ด้วยกุ้งเนี่ยที่ตัวใหญ่มีหลายสารพัดตำอะฮะเยอะแยะไปหมดเลยได้เที่ยวอ่ะครับสั่งไปซะโอ้โหรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แซ่บแบบทางอีสานมันเป็นรสชาติของตาผมมองผู้หญิงอยู่รสชาติเนี่ยเหมือนแบบจอไปแนวกรุงเทพซะมากกว่าด้วยซ้ำก็คือรสจะไม่ค่อยจัดเป็นส้มตำแบบเรียกอะไรตำผู้ดีเหรอจะไม่ค่อยแบบนัวหรือว่าโดดอะไรมากมายกลางๆพื้นแต่ว่าร้านสะอาดร้านใหญ่แรกเดียวอาหารบางอย่างก็ไวเพราะว่าเขาก็ต้องมีการทำด้วยก่อนเค็มไหมเค็มไหมไม่เค็มกินได้อร่อยไหมล่ะก็พอได้นะเพราะมันไม่เล่นแบบเหมือนทางอีสานนะใช่มันไม่ลดความแบบไม่จัดไม่ปราบปรามอีสานจริงๆทำภาคอะไรเงี้ยไม่ให้สั่งแม่งมาเพียบเลยก็ถ้าไม่กินก็ธรรมดาสำหรับผมนะธรรมดาไม่มีอะไรมากดีตรงที่หนึ่งมันมีหลากหลายสารพัดตำเทียบไปหมดเยอะแยะมากมายเ
ันสะอาดกว้างใหญ่รถก็เยอะนะก็เพียบเลยดีกว่าที่อุบลนะตำข้าวโพดไข่เค็มมีไข่เจียวหมูสับตำพี่หมอรู้จักตำข้าวโพดไข่เค็มมานานแค่ไหนแล้วไข่เค็มแต่ก่อนมันไม่มีหรอกไม่มีไม่น่ามีคือมันอยู่ระหว่างสปีซี่สายพันธุ์ใหม่ของส้มตำขยำประมาณนี้นะรู้ไงผมเคยกินนะอร่อยที่สุดเลยนะตั้งแต่รู้จักตำข้าวโพดครั้งแรกนะลาดพร้าวซอย1เกือบ25ปีอร่อยที่ผ่านนี่ต้องมีตามไปกินนะใช่เดี๋ยวหลังจะพาไปกินเป็นร้านแบบไม่รู้ตอนนี้อยู่หรือเปล่าไม่ได้กินนานแล้วอันนั้นอร่อยจริงเรียกว่าคุกดีกว่าอย่าเรียกต้องตำเลยเพราะว่าฝานเอาแล้วก็เอาน้ำยำมาคุกของแนวยำนะได้แล้วมั้งพอโต๊ะไม่มีที่วางแล้วก็ชิมทั้งทีอาจารย์ชิมให้มันทุกอย่างไปเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเบนเหรอฮะเปล่าครับผมเห็นคุณมองเมื่อกี้เนี่ยเห็นความขาวเฉยๆพอมองขึ้นไปแล้วควรจะหันกลับมาทางใหญ่มากกว่าไหมน้ำตกกับหวานไม่ชอบเลยความเป็นอีสานไม่มีหายเลยโอเคไข่เจียวข้าวเหนียวดีกว่าร่วมหมูใหญ่แม่ก็หวานหวานมากหวานความปื๊ดหวานเทียบเลยสงสัยจะเป็นคู่นี้สละมังแดกนี้ดีกว่ามาห่อไข่กันพอกันซึ้งใช่รู้เลยน้ำต้มตำเลยมิดโอ้โหเอาที่โอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรร้อนอันนี้เขาทอดไข่ไม่มีรสชาติเนี่ย
ก็เลยจืดไปหน่อยนำมาว่าคือหลังเชื่อไม่ได้งานเขาหวังดีมาดูคือวันนั้นเลยอร่อยของเขาไปดีกว่าบ๊ายบาย